ภาพยนตร์ถือเป็นอุตสาหกรรมที่สำคัญที่สร้างความบันเทิงให้กับมนุษย์โลกอย่างพวกเรามาแทบตลอดแต่ใครจะรู้บ้างว่าเบื้องหลังของการสร้างภาพยนตร์นั้นก็ต้องมีการตกลงกับแบรนด์ในเงื่อนไขของแต่ละผลิตภัณฑ์และในผลิตภัณฑ์ของช่องของเราที่เราจะนำเสนอกันในวันนี้ก็คือเรื่องของสมาร์ทโฟนหรือว่าโทรศัพท์Son of a bitch. โดยที่มีการเปิดเผยมาจากคุณไบรอัน เครก จอห์นสันผู้กำกับนักเขียนบทนักแสดงและนักตัดต่อภาพยนตร์ชาวอเมริกันที่เคยได้รับรางวัล Special Jury Prize สาขา Originality of Vision ในเทศกาลภาพยนตร์ Sundance ในปี2005 No.จากภาพยนตร์เรื่อง Brick ซึ่งเขาเป็นผู้เขียนบทและกำกับภาพยนตร์รวมถึงเรื่องอย่างมหากาพย์ใหญ่โตมโหฬารอย่าง Star Wars The Last Jedi และ Knives Out ฆาตกรรมหันษาใครฆ่าคุณปู่ซึ่งสามารถกวาดรายได้ไปกว่า300ล้านเหรียญสหรัฐจากทุนสร้างเพียงแค่ประมาณ40ล้านเหรียญสหรัฐเท่านั้นเรื่องราวจะเป็นอย่างไรถ้าทุกคนพร้อมกันแล้วอินโทรมาApple ไม่อนุญาตให้วายร้ายหรือว่าคนร้ายต่างๆนั้นใช้โทรศัพท์ iPhone ในหนังเด็ดขาด Knives Out และ The Last Jedi จากผู้กำกับ Ryan Johnson นั้นกล่าวเอาไว้ว่า Apple นั้นจะไม่อนุญาตให้คนไม่ดีหรือคนเลวเนี่ยใช้ iPhone เด็ดขาด Apple กล่าวไว้ว่าถ้าเกิดว่าคุณนั้นอยากใช้ iPhone อยู่ในหนังแล้วก็ไม่มีปัญหาแต่ถ้าเกิดว่าสิ่งเดียวที่คุณจะต้องทำก็คือห้ามให้ iPhone ของเรานั้นไปอยู่ในมือของคนร้ายเด็ดขาดคนร้ายจะไม่สามารถถือ iPhone ผ่านกล้องได้เลยแม้แต่ฉากเดียวนี่คือคำกล่าวจากคุณไรอันจอห์นสันนั่นเองเขายังกล่าวติดตลกเอาไว้อีกว่าการเปิดเผยข้อมูลครั้งนี้เนี่ยอาจจะเป็นการสปอยหนังที่เป็นแนวมิสทรีหรือว่าหนังแนวลึกลับในอนาคตก็เป็นได้จากการเปิดเผยเลยว่าใครเป็นคนดีหรือว่าคนไม่ดีจากการเพียงแค่ถือโทรศัพท์ iPhone เท่านั้นนั้นทุกๆเรื่องก็ต้องมีคนร้ายใช่ไหมครับแล้วก็หนังของผมเนี่ยก็ต้องบอกเลยว่าความลับเนี่ยมันก็อาจจะถูกเปิดเผยได้จากเรื่องนี้เช่นกันเขายังกล่าวติดตลกโดยเพราะอย่างยิ่งเมื่อหนังของเรานั้นจะต้องมีการคาดเดาว่าใครเป็นคนร้ายอย่างเช่นหนังเรื่อง Knives Out เป็นต้นผมก็เลยคิดว่าไอ้เรื่องนี้เนี่ยอาจจะเป็นเรื่องเบสิกที่เรานั้นสามารถจะชี้นำได้ว่าใครที่เป็นฆาตกรจากการถือโทรศัพท์เลยฮ่าฮ่าอันนี้เป็นแค่มุกตลกที่ทางหน้าของคุณไรอันจอห์นสันนั้นเขากล่าวเอาไว้นั่นเองนะจริงๆแล้วก็มีข่าวลือมานานมากแล้วคุณผู้ชมจากการควบคุมของทาง Apple ที่กล่าวไว้ว่าผลิตภัณฑ์ของเขาทั้งหมดที่จะถูกแสดงขึ้นมาในทีวีหรือว่าหนังเองก็ตามแต่นั้นจะไม่สามารถถือหรือว่าเข้าฉากได้เลยจากการอ้างอิงของ Mac Rumors คุณผู้ชมมีบทความนึงเนี่ยย้อนไปในปี2002คุณผู้ชมจากในปี2002คุณผู้ชมจากเว็บที่ชื่อว่า y.com นะพูดถึงซีรีส์เรื่องนึงนะฮะดูไม่ผิดนะเป็นซีรีส์เรื่องนึงชื่อว่า24หรือว่า24นั่นเองซึ่งในหนังเรื่องนั้นเนี่ยเขาบอกเลยว่าคนดีทั้งหมดในเรื่องนั้นเนี่ยจะใช้แม็กซ์ทั้งหมดเลยส่วนคนไม่ดีทุกคนเนี่ยจะใช้อะไรเอ่ยไม่ใช่ Android นะ Windows PC นั่นเองแหมมีการแบ่งชนชั้นก็อย่างชัดเจนนะซึ่งเรื่องนี้ก็ยังลามไปถึงหนังของ Apple TV ที่กำลังจะสร้างในปัจจุบันด้วยนะคุณผู้ชมว่าหนังของ Apple TV ที่จะออกในสตรีมมิ่งของตัวเองเนี่ยก็มีการพูดถึงในเรื่องของการเข้าฉากของอุปกรณ์ Apple เช่นกันโดยที่ใช้ทางด้านของ policy หรือว่านโยบายเดียวกันในการทำหนังก็คือห้ามให้คนไม่ดีหรือคนร้ายเนี่ยถือทางด้านของโทรศัพท์ iPhone ได้แต่ก็มีกรณียกเว้นนิดนึงนะคุณผู้ชมนะดูไปเช็คมาว่าทางด้านของ Apple นั้นเขาได้บอกไว้ว่าหากเกิดว่าหนังเรื่องนั้นเนี่ยตัวร้ายได้การยอมรับนะหรือว่าเป็นพระเอกหรือเป็นตัวเอกอะไรแบบนี้เนี่ยอย่างเช่นเรื่องของ James Bond หรือว่าเป็นพวกของ Serial Killer ฆาตกรต่อเนื่องเนี่ยเขาก็บอกว่าก็อาจจะอนุโลมให้ใช้ได้เป็นเรื่องๆไปนั่นเองซึ่งต่อไปนี้เนี่ยเราก็คงต้องระวังแล้วว่าหลังจากนี้เนี่ยใครที่ถือโทรศัพท์ iPhone แสดงว่าคนนั้นเป็นคนดีแล้วคนอื่นใช้อะไรล่ะทางหน้าของเว็บ theverge.com ก็เลยแซวเอาไว้ว่ารอบหน้าก็ให้ใช้ Samsung ไปหมดเลยละกันนะจะได้ดูเป็นกลางให้หมดเลยแล้วคุณล่ะคิดว่าเรื่องนี้เป็นอย่างไรบ้างแล้วคุณเคยเห็น Apple ในหนังเรื่องไหนบ้างคอมเมนต์บอกมาดูข้างละ1ก่อนแล้วกันสำหรับวันนี้รายการของเราล่ำลาไปแล้วแล้วเราเจอกันใหม่เทปหน้าผมว่าจะชอบคลิปนี้สวัสดีจ้า Never had a job Do you